สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เดี๋ยวนี้คุณบิ๊กเขาก็จะมีหุ้นที่เขามอนิเตอร์ทุกสัปดาห์มาอัปเดตให้ทุนเลยนะแกบอกจะได้ไม่สับสนเชิญคุณเป็นค่ะเชิญค่ะครับภาพรวมก็ทิศทางตลาดวันนี้เป็นภาพของการลุ้นฟื้นกลับขึ้นมานะครับหลังจากที่เมื่อวานก็แผ่วๆลงมาเนาะสัญญาณเมื่อคืนเจ็ดว่าตอนนี้ผมว่าปัจจัยตลาดโลกอ่ะคือมันก็เริ่มมีจังหวะที่ไม่ได้มีแต่ข่าวร้ายเริ่มมีการผสมข่าวร้ายบ้างข่าวดีบ้างตลาดก็เริ่มกล้าในการยืนอย่างเมื่อคืนเนี่ยโทนของพวกคอมเมนต์คณะกรรมการเฟดบางท่านหลายๆท่านไม่ใช่บางท่านหลายท่านเลยแหละออกมาอยู่ในโทนที่เรียกว่าอาจจะไม่ได้ชอบกับฝั่งของตัวตลาดหุ้นก็คือเรื่องของตัวเลขต่างๆยังมีโอกาสในการปรับตัวขึ้นคือไม่ได้ปิดโอกาสการล็อกดีลในส่วนนี้เนาะเพียงแต่ว่าอีกขาหนึ่งเรื่องของพวกการประมูลพันธบัตรเนี่ยสัปดาห์นี้เป็นจุดหนึ่งที่ต้องมอนิเตอร์นะครับอย่างเมื่อคืนเนี่ยเริ่มแล้วสําหรับตัวประมูลพันธบัตร3ปีแล้ววันคืนนี้จะเป็นประมูลพันธบัตร10ปีแล้วก็วันพฤหัสเป็น30ปีซึ่งสัญญาณตอนนี้ทุกคนกําลังมองกันก็คือเรื่องของตัวความต้องการเรื่องของตัวพันธบัตรนะครับเพราะว่าตอนนี้คือภาพรวมเห็นว่าบอนด์ยิลด์อ่ะมันสูงมากนะครับขณะที่ตลาดหุ้นก็มีความเสี่ยงอยู่นะครับผลตอบแทนไม่ค่อยต่างกันเนี่ยคนก็อาจจะวิ่งเข้าไปล็อกนะครับความเสี่ยงที่ต่ำๆแต่ได้ผลตอบแทนที่ดีๆอย่างเช่นฝั่งตัวบอนด์เนาะเนี่ยสัญญาณตรงโซนนี้เห็นว่าคนจะมองว่าความต้องการก็คือการบิดเข้ามาในการซื้อพันธบัตรอ่ะมันจะมากน้อยแค่ไหนซึ่งเมื่อคืนเนี่ยสัญญาณของตัวเลขเรโชที่ออกมาเนี่ยคือบิดทูโคเวอร์เรโชก็คือเอาส่วนตั้งก็คือเรื่องของตัวการบิดความต้องการในการที่จะเข้ามาซื้อพันธบัตรเนาะหารด้วยตัวซัพพลายก็คือพันธบัตรที่ออกมาทั้งหมดว่ามีมูลค่าเท่าไหร่ซึ่งเมื่อคืนเนี่ยภาพของตัวการออกชันเนี่ยมันอยู่ที่48บิลเลียน USD นะครับอันนี้คือบอนที่ออฟเฟอร์ที่ออกมาขณะที่ตัวบิดเข้าไปเนี่ยบิดทูโคเวอร์เรโชเนี่ยอัตราส่วนขึ้นมา 2.67 เท่า2เท่ากว่าถือว่าเยอะมากนะครับจากรอบก่อนเนี่ยเดือนก่อนบิดกันอยู่ที่โซนสักประมาณ 2.5 เท่ารอบนี้ขึ้นมาเกือบๆ 2.7 เลยเนี่ยได้ภาพรวมดีแสดงว่ามันมีความต้องการมากขึ้นแล้วก็ซอนชัดเจนว่าโซนนี้ตลาดเริ่มเข้ามาล็อกพวกสัญญาของตัวพันธบัตรในยิวสูงๆแบบเนี้ยเยอะมากขึ้นซึ่งพอช่วงถัดไปนะผมเชื่อว่าสัญญาของการล็อกมากขึ้นเนี่ยบอลยิวมันจะค่อยๆปรับฐานลงนะครับพอปรับฐานลงมากขึ้นเนี่ยผลต่างระหว่างการลงทุนที่มันมีสินทรัพย์ที่เสี่ยงๆมากอย่างเช่นตลาดหุ้นอ่ะกับฝั่งของตัวตลาดพันธบัตรที่ปลอดภัยนิดนึงอ่ะพอมันมีแกปความต่างมากขึ้นเนี่ยโอเคความเซ็กซี่ของตัวตลาดหุ้นอ่ะมันจะกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับก็กลายว่าโดยโทนก็มีสัญญาณบวกกลับมาบ้างนะครับในคีย์นี้แล้วก็ภาพของเทคนิคเนี่ยตอนนี้เซตก็เหมือนกับอยู่ในแนวรับที่สำคัญก็คือโซนสักประมาณ1405ตรงนี้เป็นเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นก็คือพวกเส้น5วันเส้น10วันเนี่ยมากองกันอยู่แถวๆส่วนนี้นะครับก็การว่าตรงจุดนี้เป็นจุดหนึ่งที่ต้องสู้นะครับซึ่งวันนี้ก็ตลาดก็พยายามที่จะยื้อๆกลับขึ้นมาก็อยู่ในช่วงหัวเรียวหัวต่อนะครับเพียงแต่ว่ายังพอมีความหวังบ้างนะครับก็เป็นคีย์หนึ่งที่เข้ามาช่วยได้บวกกับสัญญาณของตัวผลประกอบการนะครับตอนนี้งบของบริษัทจดทะเบียนค่อยๆไล่เรียงออกค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ดูจากโทนเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ที่อินไลน์จนถึงดีกว่าคาดเยอะเหมือนกันนะในนี้ได้ภาพรวมแบบนี้ก็อาจจะเห็นหน้าหุ้นต่างๆเนี่ยค่อยๆหมุนกลับขึ้นมาช่วยเหลือตลาดหุ้นในนี้โซนนี้ผมว่าเป็นโซนสะสมครับยังเหมือนเดิมคือโซนนี้เป็นโซนสะสมนะครับวันหรือถ้าโซนสะสมถ้าโซนสะสมกลยุทธ์เลือกหุ้นแบบไหนคะคุณภาพรวมของตัวหน้าหุ้นที่เลือกเนี่ยผมว่าต้องอย่างแรกเลยคือต้นทุนไม่เสียเปรียบอยู่ส่วนล่างนะครับตอนนี้เห็นว่าเม็ดเงินใหม่ยังไม่ได้กล้าเข้ามามากอันว่านักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศเนี่ยผมว่าเขาหมุนหน้าหุ้นอะไรที่แม้ว่าจะดีแต่มันอยู่โซนบนมากคือทุกคนมีของกันหมดมองหน้ากันว่าใครจะไล่หุ้นต่อนะครับก็หน้าหุ้นแบบนั้นเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นสัญญาณของการที่ไปต่อแรงๆก็จะเห็นว่ามันอาจจะมีจังหวะ switching play คือขายเพื่อเอาเม็ดเงินเนี่ยเข้ามาเลือกซื้อหน้าหุ้นที่อยู่โซนล่างที่มีพัฒนาการเชิงบวกในช่วงถัดไปเนี่ยก็ต้องบอกว่าใส่ประเด็นติ่งการลงทุนโซนนี้ก็คืออย่างแรกเลยคือ valuation ที่เข้าไปลงทุนต้องไม่เสียเปรียบนะครับแล้วอีกขาหนึ่งคือทิศทางของตัวเทรนแนวโน้มของผลประกอบการเนี่ยข้อที่สามถ้าเกิดดีแล้วดีต่ออันนี้คือว่าเป็นดีหนึ่งประเภทหนึ่งแต่เอาจริงคืออีกขาหนึ่งคือข้อที่สามออกมาอยู่ในเกณฑ์ที่ทรงๆหรือว่าสิ่งแย่ๆออกมาแล้วเนี่ยแล้วควอเตอร์สี่ไปต่ออย่างเงี้ยคีย์นี้ก็พอได้ครับเพราะว่า
ในเชิงของอะไรที่มันแย่ตลาดมันก็ใส่เข้ามาจนราคาหุ้นมันก็อยู่ในโซนล่างนะครับก็ประมาณนี้ซึ่งว่ากลุ่มอ่ะถ้าเกิดเป็นหน้าหุ้นก่อนหน้าหุ้นที่เอาแบบหน้าหุ้นอย่างช่วงที่ผ่านมาเราพยายาม call หน้าหุ้นประเภทนี้เช่น ITC ITC ก็คือ quarter 2 bottom แล้วก็ quarter 3เนี่ยกลับมาดีซึ่งตัวเลข report มาก็ดีกว่าคาดนะครับก็เป็นอีกคีย์นึงที่เห็นว่าราคาหน้าหุ้นก็อย่างสัปดาห์ที่แล้ว ITC มันอยู่ในโซนสักประมาณ19เนาะแต่ได้แล้วอยู่โซน19แล้วก็พองบออกเนี่ยไล่อัดขึ้นมาอยู่ในโซนสักประมาณ20กว่าแถวนี้อาจจะมี pull back มานะครับเล่นบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย15วันเนี่ยแถวๆนี้19กลางๆนะครับแต่เชื่อว่าไปต่อว่าอย่างเงี้ยมันคือเข้าประเภทคือ bottom earning Q3 D quarter 4ไปต่ออย่างเงี้ยก็คือที่คอมาคือสะสมได้แล้วก็ถือได้นะครับหรือว่าอีกช็อตนึงสัปดาห์ที่แล้วเข้าใจว่าน่าจะ call major ไปด้วยภาพรวม major อะเป็นหน้าหุ้นที่โซนล่าง Q3 อ่ะอาจจะไม่ได้เด่นไม่เหมือน IDC เนาะที่ Q3 ออกมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วดีกว่าค่ะ Q3 เมเจอร์อ่ะไม่เด่นแต่ Q4 อ่ะสัญญาณตอนนี้ต้องบอกว่ากระแสของตัวหนังไทยอ่ะมาแรงมากนะครับยอดก็ต้องบอกว่า2เรื่องฮอตฮิตที่ช่วงหลังเนี่ยรวมกันหมดเนี่ยจะไปแตะพันล้านละอย่างเงี้ยด้วยคีย์เวิร์ดแบบนี้เนี่ยทำให้สัญญาณมุมตั้งควอเตอร์4ของตัวเมเจอร์เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจมากก็ยังเชื่อว่าหน้าหุ้นแบบเนี้ยยังเป็นข่าวการไล่ขึ้นไปต่อได้นะครับหรือเพื่อไปดูเซกเตอร์เพิ่มเติมอีกเซกเตอร์ช่วงที่ผ่านมาที่โดนทำโทษหนักมากๆเลยคือ finance ครับ finance คือแบบกดติดดินมาก valuation ทุกตัวเนี่ยเล่นกันเทรดแบบสมมติว่า PE ก็เล่นต่ำกว่า20เท่า book value กลับลงมาเนี่ยเหลือประมาณสักหย่อน2เท่านะครับในนี้ด้วยภาพรวม valuation ไม่ได้แพงทีนี้คนกำลังรอดูว่าสัญญาณตัวกำไรอ่ะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไหมแล้วก็ไปดูคุณภาพสินทรัพย์ก็คือไส้ในอ่ะว่าแบบพวกNPL มีจังหวะในการปรับฐานลงไหมดีขึ้นไหมเท่าพวกเนี้ยมันเป็นจุดหนึ่งที่ตลาดมอนิเตอร์แล้วซึ่งสองตัวที่ออกมาชัดเจนติดล้อ MTC อ่ะกำไรออกมาดิอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่าคาดนะครับแล้วก็ไส้ในอ่ะสัญญาณ NPL อ่ะมีจังหวะในการปรับฐานมาแล้วในนี้กลุ่ม finance ที่อยู่โซนล่างที่โดนทับโทษมาเยอะๆดอกเบี้ยผมว่าใกล้พีคคือไม่กล้าแล้วในการขึ้นมากกว่านี้ที่หนูว่าอาจจะแฟลตออกข้างก่อนยังไม่ต้องรีบลงนะครับเอาปล่อยดอกเบี้ยเนี่ยออกข้างไปเรื่อยแค่นี้ก็เพียงพอต่อการที่กล้างัดในฝั่งตัวไฟแนนซ์แล้วก็ NPL อ่ะเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าคุณว่าสินทรัพย์ไม่ได้แย่เกินไปนะก็อาจจะไล่ตัวที่ยังไม่ได้ประกาศก็ได้นะเพราะว่า2เพื่อนๆเขา2ตัวมันประกาศแล้วนะครับก็อาจจะไปวางที่สวัสดยังไม่ได้ประกาศผมบอกการอาจจะเป็นคีย์ที่ผมว่าด้วยธีมอ่ะมันคงไม่ได้หนีฉีกจากเพื่อนอ่ะถ้าเกิดคุณภาพสินทรัพย์ของเพื่อนดีอ่ะ2ตัวละของเขาเองอ่ะก็ต้องดีด้วยเพราะมันไม่ได้ฉีกกันมากนะครับอย่างหน้าหุ้นแบบเนี้ยผมว่าโอเคหน้าหุ้นไฟแนนซ์หรือถ้าเกิดเป็นหุ้นที่แบบอาจจะ valuation ตึงขึ้นมานิดนึงแต่ผมว่าดูตีมไปต่อนะคือสัญญาณของตัวอิเล็กทรอนิกส์ครับผมว่าเหมือนเดิมคืออิเล็กทรอนิกส์อะแม้ว่าควอเตอร์3จะเป็นไฮซีซั่นนะพี่ดูว่าปีนี้เนี่ยดูจากพวกต้นทุนต่างๆควอเตอร์4อะเป็นภาพของการปรับฐานลงยกตัวอย่างเช่นไฟพวกค่าไฟเป็นภาพของการปรับฐานลงในเรื่องของตัวต้นทุนพวกทองแดงก็ปรับฐานลงเช่นเดียวกันคีย์พวกเนี้ยเป็นคีย์หนึ่งที่ทำให้ God Profit Margin Quarter 4อ่ะของเขาอ่ะของกลุ่มอ่ะมันยังขยายตัวได้ต่อแม้ว่า Demand Quarter 3มา Quarter 4 Seasonal จะเป็นภาพของการถอยลงมาบ้างเพราะส่วนใหญ่จะเป็นพีคนะครับช่วง Quarter 3เป็นหน้าของการส่งออกอะไรต่างๆแล้วก็ดรอปลงมาบ้างแต่ปีนี้ผมว่า Quarter 4ไม่ได้แย่เพราะว่าได้เบรนด์ของตัวต้นทุนที่ปรับฐานลงนะครับในเนี้ยกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มFinance คู่เนี้ยผมว่าน่าสนใจในการย่อสะสมได้ครับพี่มอนลืมเปิดไมค์ครับก็เป็นหุ้นแต่ละตัวนะฮะว่าใครมีก็ติดตามกับคุณเพชรต่อนะคะก็อัปเดตให้สัปดาห์นี้ขอบคุณค่ะคุณเพชรค่ะครับสวัสดีครับการติดตามจากคุณเพชรทางฝั่ง Liberator นั่นเองนะคะทุกท่าน